ครับสวัสดีผู้ชมด้วยครับมาเรียบร้อยแล้วนะ3 ทุ่มทุกคืนวันอังคารแบบนี้เจอพี่เช้าน้องไดช่อง True Insight แน่นอนกับรายการ Knock Out ประเด็นร้อนแล้วก็แขกรับเชิญสุดฮอตนะครับเจอคุณทุกสัปดาห์แน่นอนสัปดาห์นี้จะเป็นใครเดี๋ยวเรามาลุ้นแล้วก็ติดตามกันถ้าบรรยากาศฝนตกแบบนี้ใครที่กำลังกลับบ้านก็คงไม่ได้ดูใช่ครับน่าเป็นอย่างนั้นแต่ว่าหลายคนเนี่ยก็จะติดจอแบบเคเบิลอยู่ในรถไงอ๋อใช่เหรอถูกต้องก็นี่ไงที่บ้านพี่ไดเห็นที่มันข้างบนไหมที่มันเป็นกลมๆที่เป็นแบบเป็นกลมๆสี่เหลี่ยมข้างบนใช่ป่ะเป็นแบบไม่สี่เหลี่ยมสิมันเป็นแบบกลมๆกลมๆใหญ่ๆหน่อยนั่นแหละที่บ้านพี่ติด2 คันทำไมอ่ะรวยเปล่าๆข้างในร้อนไงพี่ติดเป็นพัดลมหมุนๆดูดอากาศเข้ามาไม่ใช่โดเรมอนนะครับผมอ่ะแน่นอนสำหรับประเด็นฮอตสุดๆในวันนี้เนี่ยไดเนี่ยต้องรู้จักแน่แน่นอนพี่เอาชาวรู้จักหรือเปล่าโซเชียลเน็ตเวิร์กในปัจจุบันนี้นะคะโซเชียลเน็ตเวิร์กมีบทบาทสำคัญมากๆในชีวิตของทุกคนตริงตริงตริงอะไรอ่ะตริง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 สาว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 ตริงตริงโอ้ยมีสาวส่งเข้ามาเยอะมากเปล่าบอดคาสต์ตลอดเลยบอดคาสต์ว่าใช่อย่าลืมดูรายการน็อกเอาด้วยนะให้ไปช่วยหมาที่พระราม7อย่างนี้นะครับที่พระประแดงต้องการเลือดร้านต้มเลือดหมูก็จะส่งมาเยอะแยะต้องแต่งต้องแต่งโซเชียลเน็ตเวิร์กมีส่วนสำคัญกับชีวิตของคนปัจจุบันมากๆโดยเฉพาะในหมู่ของวัยรุ่นแล้วก็รวมถึงคนที่ต้องการที่จะติดต่อสื่อสารระหว่างประเทศเอาอย่างนี้ดีกว่าบางคนเนี่ยเกิดมาในยุคที่มันเน็ตโซเชียลเน็ตเวิร์กเนี่ยมันเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเราไปแล้วจนลืมไปแล้วว่าชีวิตโดยที่ไม่มีเน็ตเวิร์กต่างๆเนี่ยจะเป็นยังไงเป็นยังไงเมื่อก่อนนี้ปัจจัย4ก็จะมีเสื้อผ้าหน้าผมเสื้อผ้าหน้าผมเสื้อผ้าไม่จำเป็นนะจะขึ้นไปที่จะมีเสื้อผ้าหน้าผมเสื้อผ้าหน้าผมแล้วก็นมพร้อมคือเป๊ะมาหน้าผมนมพร้อมบุ้มขึ้นไปทีได้มีเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มก็เหมือนกันอ่ะเสื้อผ้ากับเครื่องนุ่งห่มเสื้อเครื่องนุ่งห่มอาหารเสื้อผ้ายาสระโรคเชลเตอร์บ้านอาชีพอาศัยเออนะครับเชลเตอร์นี่อะไรฮะที่วางขายของป่ะต้องมีทำไมล่ะตอนนี้ปัจจัยที่เพิ่มขึ้นมาคือรถอำนวยความสะดวกค่ะทุกส่วนใหญ่ต้องมีและที่สำคัญคือ Wi-Fi เครื่องมือสื่อสารตอนนี้อีกหนึ่งอย่างที่สำคัญมากสำหรับหลายๆคนคือ Wi-Fi ถูกต้องขนาดรถขนแก๊สเนี่ยยังติดเลยทำไมอ่ะไม่ใช่จริงๆระวังวัตถุ Wi-Fi พี่บอกเอาอีกแล้วเล่นอินเทอร์เน็ตจะมาล้นอีกแล้วทำไมครับเป็นไงฮะวันนี้ฮาไหมไวไฟไม่ใช่ไวไฟอ๋อหัวหวนไวมันปิ้งขึ้นมาเลยเออพี่ก็เลยขับก็ลองอินเทอร์เน็ตแกที่ต้องเล่นเฟซไทม์คุยกับแฟนตลอดถูกต้องพี่มีไวไฟเวลาพี่ติดต่องานเนี่ยพี่ตามขับรถแก๊สเลยพี่ตามเลยเพราะว่ามีไวไฟไม่ต้องมีพาสเวิร์ดก็สามารถตามได้ครับพี่ขอโทษแล้วกันจบตรงนี้นะฮะไวไฟมีไว้ทำไมก็มีไว้ทำให้เราเนี่ยได้เล่นโซเชียลเน็ตเวิร์กได้ง่ายขึ้นครับผมแล้วก็รวดเร็วขึ้นครับผมมันก็เลยเป็นอีกหนึ่งอย่างที่ตอนนี้เนี่ยในชีวิตประจำวันของเกือบจะทุกคนเนี่ยไม่ต้องพกคอมพิวเตอร์จากบ้านออกมาแล้วอยู่บนโทรศัพท์มือถือมีให้คุณเพียบพร้อมนะครับสามารถที่จะเชื่อมต่อโลกต่างๆได้หลายบริการหลายรูปแบบมากๆลองคิดดูว่าวันนึงถ้าเกิดเราไม่มีคุณให้เล็กลงในหนึ่งเดียวด้วยเครื่องมือสื่อสารต่างๆใช่เหมือนโฆษณาไหมถูกต้องและนี่คือลูกคิดดีต่อแต่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 เข้าแขกเลยละกันเข้าแขกฮัลโหลวังกามาชมนี่แกอะไรเข้ามาปาดุกกระดุกกระดิกนั่นใช่เหรอมันออกแขกไม่ใช่เหรอนะใช่ครับผมเอาวันนี้ใครมาคนมาพอจะไปก็แม่น้องเอาช่วยเอาเชือกขึ้นนะครับพี่ชาวเหมือนมีอะไรพลาดหน้าอยู่ตลอดเวลาดูมอนิเตอร์ครับผมขอบคุณมากครับรู้สึกหน้าเราเหมือนมีอะไรพลาดอยู่ตลอดเลยนะครับผมวันนี้แขกรับเชิญของเราจะไปเป็นดาวโดดเด่นบนฟากฟ้า Academy Fantasy ถูกต้องขอต้อนรับน้องๆรุ่นนี้นะครับรู้สึกว่าแหมเวลาชื่อผู้ชื่อรุ่นแล้วเหมือนเขาท้องเสียตลอดเวลาทำไมแปะ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 นะครับผมแปะอาจจะเป็นความสนุกสนานก็ได้ที่ค่อยๆเล็ดรอดออกมาแล้ววันนี้ไฟในสตูดิโอเราดูสว่างมากถูกไม่ได้มาจากไฟในสตูมาจากไฟป้ายไฟของแฟนคลับบางคนที่ป้ายไฟกระพริบได้นะครับไปถามดูใกล้ๆตอนแรกนึกว่าไปซื้อมาแบบแพงเปล่าทันหมดขั้วแบตหลวมครับข้างหลังขั้วแบตหลวมมันก็จะพริบปั๊บๆๆๆตรงนี้แนะนำเลยละกันนะคะวันนี้ฝากพี่เช้านะครับผมเป็นสาวๆเลยนะฮะน้องๆจาก AF8 นั่นเองขอเสียงปรบมือต้อนรับน้องยูกิแล้วก็น้องปิ๊กด้วยครับสวัสดีครับเอาล่ะสาวๆไปแล้วแน่นอนค่ะว่าโลกของเรา
ราเนี่ยจะสมดุลมากยิ่งขึ้นถ้ามีผู้ชายและผู้หญิงอยู่รวมถูกต้องมาชายหนุ่มของเราบ้างดีกว่านะคะครับอ้นและโปเต้ค่ะสวัสดีครับขอเสียงแฟนคลับ F8 หน่อยเร็วก็เรียกได้ว่าฝั่งซ้ายขอเสียงหน่อยทุกคนไม่ว่าฉันอยู่ฝั่งซ้ายหรือฝั่งขวาใช่ใช่นะครับแต่ยังไงแล้วทุกคนก็เรียกได้ว่ามาเชียร์พร้อมเพียงกันเลยทีเดียวคือไม่ใช่ว่ารักแต่ว่ากลับบ้านยังไม่ได้ฝนตกติดฝนตรงนี้อ่ะเอาซะหน่อยแต่ว่าเขามากันด้วยใจครับผมพูดถึงโซเชียลเน็ตเวิร์คครับยูกิแล้วก็ปิงนะฮะหน้าอย่างนี้เนี่ยตอนแรกเมื่อกี้พี่ชาวนึกว่าชื่ออะไรรู้ไหมชื่ออะไรทักไปเลยสวัสดีครับยูกิหนูปิ๊กค่ะพี่ก็เลยชิ่งเดินออกมารอบนึงแล้วหน้าแหกไปรอบนึงแล้วตอนนี้ไม่กล้าทักใครอีกเลยนะครับอ่ะน้องปิ๊กกับน้องยูกิเป็นยังไงบ้างครับสำหรับโซเชียลเน็ตเวิร์กกับตัวเรากับชีวิตประจำวันของน้องๆเนี่ยคิดว่ามันมีส่วนสำคัญมากน้อยขนาดไหนสำหรับตัวกี่สำคัญมากค่ะสำคัญมากเลยเหรอใช่ค่ะเพราะว่าตอนนี้สมัยนี้ค่ะเวลาหนูไปเรียนหนังสืออ่ะเดี๋ยวนี้เขาก็ให้ส่งงานกันทางอีเมลแล้วอ๋อไวขึ้นใช่แล้วคือจะไม่มีการส่งรายงานอะไรอย่างเงี้ยแล้วค่ะจะส่งทางอีเมลเลยรุ่นไหนไม่ส่งแบบไหนฮะรุ่นไหนนกพิราบมีนกพิราบมันนั้นจะเกี่ยวชายกระป๋องแล้วไม่ใช่เฮ้ยผัดกับไข่นะโอ้โหหวานมากเลยของไหนเนี่ยน่าจะเป็นการพิมพ์แล้วก็แบบเย็บเข้าเล่มส่งรายงานโทรเลขไงเอาโทรเลขได้เหรอลูกมันจะได้ถึงเร็วๆวันโทรเลขจริงเหรอจริงไม่ตั้งพนักงานใช้เพจเจอติ๊ด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 สั่น191แปลว่าด่วนพี่ยังพกอยู่เลยนี่นี่อะไรเพจเจอเพจเจอใช่ไม่ใช่ที่ไวเลสบ้าแล้วก็นึกว่าพกจริงมีมั้ยตอนนี้หมดแล้วคงเกิดไม่ทันใช่ไหมครับตอนนี้คือแม่เล่าให้ฟังค่ะว่าสมัยก่อนเขาใช้เพจเจอใช้เพจเจอใช้โทรศัพท์อาจจะแบบมีราคาแพงมากโทรศัพท์มือถือรุ่นก่อนๆในสมัยก่อนอันใหญ่ๆมันจะถูกต้องเป็นแบบคล้ายๆกระติกน้ำยกมาอันนึงประมาณ 4-5 หมื่นนะแล้วเป็นแสนก็มีไม่ใช่สิ5 หมื่นเป็นแสนเป็นแสนนะนะฮะแล้วก็หลังจากนั้นแล้วเนี่ยก็ค่อยพัฒนามาเรื่อยๆเรื่อยๆจนเทคโนโลยีเนี่ยมันจะค่อยๆเริ่มขยับขนาดมาเล็กลง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 จนเล็กมากแล้วก็ทำมันขยายใหญ่ขึ้นใช่เพราะว่ามันเล็กไปมันเล็กไปเดี๋ยวหาไม่เจอก็จริงๆอ่ะก็สมัยก่อนเห็นป่ะมือถือเนี่ยเขาจะให้มันเล็กๆๆใช่มั้ยตอนนี้เนี่ยเราเริ่มมาใช้อะไรที่มันใหญ่มากยิ่งขึ้นจะได้รวบรวมทั้งคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กทุกอย่างอยู่ในหนึ่งเดียวในโทรศัพท์มือถือแล้วถ้าวันนึงเกิดแบบเอาไปจากมันเลยเไม่มีเลยเข้าสู่ยุคขวัญเรียมอยู่ในถ้ำมนุษย์หินคุณเวลาแบบว่าน้องยูกิคิดถึงแฟนคลับก็ต้องเดินไปบอกเขาหรือไม่ก็อาจจะแบบนัดกันสถานที่ที่หนึ่งแล้วก็ไปเจอกันแบบนี้ถึงจะรู้ข้อมูลข่าวสารที่น้องยูกิอยากจะฝากถึงเขาอย่างเงี้ยทนได้ไหมทนไม่ได้แน่นอนค่ะคงลำบากค่ะเพราะว่าปัจจุบันนี้เราก็แบบทวิตเนาะทวิตบอกแฟนเขาว่าจะไปไหนจะไปไหนบอกว่ามีงานอะไรเงี้ยถ้าไม่มีนี่คือหัวจบเลยค่ะจะไปบอกไงก็ไม่รู้ค่ะไม่รู้ว่าจะไปวิธีไหนแล้วรู้สึกว่าตรงนี้มันง่ายแล้วก็มันสะดวกรวดเร็วแสดงว่าชอบกันชอบมากค่ะขาดไม่ได้เลยไม่ได้อ่ะฝั่งน้องไดก่อนที่จะเข้าจะต้องนั่งเรียนแบบน้องยูกิเพราะว่าน้องนั่งเรียบร้อยมากเวลาออกทีวีต้องนั่งให้มันเรียบร้อยแบบนี้พ้อยเท้าข้างนึงครับผมสลับขานิดนึงแล้วก็คือจริงๆแล้วเนี่ยยูกิเขานั่งท่าอื่นไม่ได้ทำไมอ่ะเพราะว่าที่มันน้อยมากตรงนี้น้องเขาเลยต้องต่อขาไว้อย่างนี้นะครับผมพี่อําเล่นเอามาฝั่งนี้บ้างดีกว่าค่ะหนุ่มๆบ้างครับเป็นไงบ้างโซเชียลเน็ตเวิร์คสำคัญกับเรามากไหมคะก็เป็นสิ่งที่สำคัญอย่างนึงนะครับแต่ว่าพวกเราเองก็มองว่ามันพวกเราเองเคยอยู่กันมาก่อนสมัยก่อนแล้วก็อยู่กันได้ครับมันนู้นก็เป็นสิ่งที่พิเศษอ่ะพี่คือแบบเข้าใจครับพี่เป็นสิ่งพิเศษเลยพี่ผมเข้าใจครับพี่พี่มาถามอะไรแบบนี้โอเคพี่คือมันเดี๋ยวพี่เคลียร์ให้ไม่ต้องห่วงโอเคพี่ขอบคุณมากครับพี่ก็เหมือนแบบเขาก็พยายามพัฒนาไปเรื่อยแล้วก็ปรับได้เรื่อยจากเมื่อก่อนเราก็ไม่มีเราก็อยู่ได้ใช่ไหมครับมันมีปุ๊บเราก็อยู่ได้เหมือนกันแต่ถ้าเกิดเรามองหาว่าถ้ามันไม่มีจำเป็นไหมเราก็อยู่ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นแล้วมันไม่ใช่สาระสำคัญนะไม่ใช่ให้ไม่เข้าใจไปดูยูทูบอีกครั้งแล้วกันถ้าไม่เข้าใจไปดูใน YouTube แต่ถามว่าถ้าไม่มี YouTube อยู่ได้ไหมก็ได้อยู่ได้แต่ถ้าไม่เข้าใจไปอยู่ดูใน YouTube ถ้าไม่เข้าใจไปดูใน YouTube แล้วถ้าไม่มี YouTube อยู่ได้ไหมอยู่ได้แต่ก็จะไม่เข้าใจไงก็นั่นไงถ้าไม่เข้าใจแล้วไปไหนล่ะกลับบ้านก็ดู YouTube แต่ถ้าไม่มี YouTube อ่ะอยู่ได้ไม่ได้แต่ไม่เข้าใจแล้วทำไงอ่ะพี่กลับก่อนดีกว่าดู YouTube ตรงนี้นะครับคิดว่าไม่มีก็ได้ใช่พี่เราก็จะใช้แบบว่าการสื่อสารเหมือนสมัยก่อนๆอาจจะเสียเวลาหน่อยเราว่ามันคลาสสิกนะ
ใช่ใช่แบบคนข้างบ้านแอบรักกันมันมีความเปิดหน้าต่างมาจุ๊กรูมันมีความจริงใจโอ้โหจุ๊กรูแบบไหนไหนพี่เปิดมาเจอไหนอ่ะหนึ่งสองสามจุ๊กรูโอ้โหตอนเช้าอ่ะตอนเช้าตื่นมาเฮ้ยฝั่งนู้นแม่งจุ๊กรูมาหาว่ะตื่นมาตอนเช้าจะไปอาบน้ำลงคลองอ่ะแล้วก็นุ่งผ้ามาแดดจุ๊กรูเอาถือขันมาจุ๊กรูเช้าเช้าจุ๊กรูพี่ก็ยืมไปเลยคือเป็นสัญลักษณ์เราไปอาบน้ำแล้วนะครับผมมันก็คลาสสิกนะน่ารักแล้วก็พี่รู้สึกว่าในสมัยก่อนกว่าจะเป็นแฟนกันได้เนี่ยต้องใช้บทพิสูจน์เยอะแยะมากมายแล้วก็หลายๆคู่อาจจะต้องพิสูจน์ด้วยการเนี่ยเดินทางแบบเนี้ยถึงจะรู้ว่าคนนั้นเนี่ยเขารักเราจริงๆเดี๋ยวนี้กดไลค์ไม่กี่ทีก็ทำให้เรารักเขาได้แต่ของพี่เนี่ยเวลากดต้องเว้นไว้ทำไมอ่ะเว้นวรรคไว้กดไลค์เว้นไว้กดรักถูกต้องครับผมเอาล่ะวันนี้ครับถ้าเขาไม่ได้เล่นมุกนี้มาก่อนเราจะปวดไม่ถูกแล้วเราไม่ได้เก็ทมุกนี้ใช่ๆอ่ะปิดเบรกกันสักครู่นึงดีกว่านะคะเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้ามาฟังข้อสนับสนุนการฝั่งพี่ชาวนะฮะน้องยูกิแล้วก็น้องปิ๊กเนี่ยจะอยู่ในฝั่งในส่วนของขาดได้ไหมไม่ได้ขาดไม่ได้ครับยังไงมันเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตไปแล้วของเราไม่เข้าใจไปที่ไหนYouTube ไม่ YouTube อยู่ได้ไหมได้ถ้าไม่มี YouTube อยู่ได้คือไม่ดูก็ได้ไม่เป็นไรแต่ถ้าถามแล้วไม่เข้าใจเนี่ยทำยังไงก็เข้าไปดูใน YouTube แค่นั้นเองงงไหมครับเหมือนกันครับคุณผู้ชม02-1590040ถ้างงรีบโทรมาบอกเลยละกันเดี๋ยวกลับมาสักครู่เดียวกับรายการ Knock Out เดี๋ยวมาจ้ะเข้า YouTube นะกลับมาแล้วค่ะกับรายการ Knock Out นะครับผมวันนี้ประเด็นของเรานะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับโซเชียลเน็ตเวิร์คครับอยากจะถามคุณผู้ชมนิดนึงละกันว่าถ้าไม่มีโซเชียลเน็ตเวิร์กจะอยู่ได้ไหมถามว่าทำไมถึงถามทุกวันนี้เนี่ยไม่ว่าเราจะเดินไปไหนมาไหนเนี่ยเรามักจะเห็นคนหนึ่งคนนั่งอยู่ในที่ที่หนึ่งแล้วอยู่ได้คืออย่างเงี้ยตลอดเวลาหรือไปช้อปปิ้งก็จะเห็นอย่างเงี้ยตลอดเวลาหรือแบบถูกใช่อยู่ในลิฟต์เราก็จะเห็นนะทุกคนแบบเป็นอย่างนี้ตลอดจนเราเริ่มสงสัยว่าแล้วจริงๆชีวิตคุณถ้าไม่มีอะไรพวกนี้คุณจะยังอยู่กันได้ไหมแล้วตอนนี้ส่วนใหญ่นะพี่โอชาวเชื่อเลยว่ามันเหมือนกับเราหนีแบบไปที่อื่นถ้าไม่มีโทรศัพท์วันไหนที่ลืมโทรศัพท์คือพังทั้งวันได้เป็นป่ะหนึ่งคือกังวลกระวายใจแบบอยากจะกลับไปเอาเสร็จงานเมื่อไหร่เดี๋ยวกลับไปเอาหรือว่างเมื่อไหร่เดี๋ยวกลับไปเอาเพราะว่าหนึ่งมันต้องใช้ติดต่อสื่อสารเรื่องงานสองอาจจะต้องคุยกับเพื่อนแล้วอาจจะมีนัดอะไรอย่างเงี้ยหนูเคยคิดอย่างนั้นแต่ว่าพอลืมบ่อยๆรู้สึกสบายใจอ่ะอ๋อรู้สึกไม่มีใครตามรู้สึกแบบไม่มีใครตามแล้วก็ไม่ต้องไปไหนหนีปัญหาหนีปัญหาว่างั้น ช่วงหนีปัญหาใช่ไหม คือลืมที่ตั้งใจลืมด้วยตั้งใจลืมอ๋อไว้บ้านใช่ใช่ใช่แล้วหายตัวแล้วตอนนี้ไปเก็บขึ้นมาดูบ้างยังเฮ้ยดูแล้วดิไม่ดูก็จะมีงานทำหรือเป็นไงบ้างเพียบเหมือนเดิมเนาะโอเคแข็งแรงขอให้แข็งแรงไวๆแล้วกันอามาอามาอาม่าพี่เนี่ยโหตอนนี้เนี่ยอาม่าคือเมื่อก่อนนี่ก็ว่าอ้าวมาเล่าอะไรดีกว่าโอเคโอเคก็เห็นภาษาจีนอยู่ช่วงนี้ศาสตร์จีนด้วยก็อยู่ดีๆนึกอาม่าอาม่าเริ่มฝั่งพี่นะ2นาทีปิ๊กแล้วก็ยูกิมันขาดไม่ได้เพราะเหตุใดบอกเขาไปครับค่ะก็สำหรับสมัยนี้ค่ะโซเชียลเน็ตเวิร์กนะคะคือถ้าสมมติเราเร่งรีบเนี่ยเวลาไหนที่เราเร่งรีบเนาะโซเชียลเน็ตเวิร์กนี่แหละจะมาทำให้เวลาที่เราเร่งรีบเนี่ยรวดเร็วยิ่งขึ้นใช่ป่ะเกี่ยวกับเรื่องทำงานด้วยก็คือคนเราตอนนี้เวลามีงานทำก็ต้องขาดไม่ได้ที่จะต้องติดต่อสื่อสารกับทุกๆคนก็แบบมันสะดวกรวดเร็วบางทีแล้วเนี่ยพี่ไม่อยากให้สองคนมองหน้ากันแล้วก็บอกว่าเนาะคืออันนี้คือจบแล้วค่ะเพราะแบบเนาะมันเหมือนสัญญาณอะไรบางอย่างที่ส่งให้พี่ชาวรู้สึกว่าไม่ได้แล้วเนาะคือทุกอย่างจบเราเลิกกันโอเคเนาะคือมันง่ายแล้วก็รวดเร็วใช่ค่ะแล้วสมัยนี้มี Twitter Facebook ใครๆซึ่งทุกคนอ่ะเขาก็เล่นกันหมดใช่ไหมคะแล้วทีนี้เวลาเราแบบสามารถสังสรรค์สนุกกับเพื่อนๆด้วยได้ด้วยแบบถ่ายรูปเงี้ยแล้วก็แชร์คือใช้ประโยชน์จากโซเชียลเน็ตเวิร์กได้หลายแบบมากไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการนำเสนอผลงานของตัวเองการ PR โปรโมทอยากให้คนอื่นเห็นผลงานของเราติดต่อสื่อสารในเรื่องของธุรกิจก็ได้ความรักนี่ยิ่งแบบใช้กันเยอะเลยเพราะฉะนั้นแล้วมันไม่ต้องเดินทางสมมุติว่าข้ามน้ำข้ามทะเลเล่นวอกเนี่ยเหรอรักกันได้เลยเหรอเอาดูสกายดิครับใช่ค่ะเฟซไทม์อย่างเงี้ยเฟซไทม์แต่เคยทำไม่ใช่เหรอครับแต่คือสกายเนี่ยครับเราใช่ไหมฮะมันทำให้รู้สึกว่าคนที่อยู่ไกลอ่ะเข้ามาใกล้ขึ้นใกล้ขึ้นใกล้ขึ้นใกล้เกินไปดิจริงเหรอ
บางทีแบบมันแบบทำให้อยู่ใกล้ขึ้นแล้วมันทำให้รู้สึกว่าเออมีแบบนวัตกรรมใหม่ๆหรือว่ามีแบบโซเชียลเน็ตเวิร์กใหม่ๆมันทำให้เราได้เจอกับความสุขสบายที่เราชอบจังเลยอ่ะมันทำให้การเขาเรียกว่าอะไรการติดต่อสื่อสารง่ายไม่ต้องแบบเหนื่อยเหมือนเมื่อก่อนนี้เนาะใช่นะครับเพราะฉะนั้นแล้วถ้ามีคำว่าเนอมาแสดงว่าต้องเริ่มอีกทีเลยนะฮะเพราะว่าจบสรุปตรงนี้ด้วยคำว่าเนอเนอถ้าเป็นก่อนไทยก็จะลงคำว่าเอยเอยครับครับแต่นี่เนอนะฮะแล้วก็พี่รู้สึกว่าแต่เดี๋ยวนี้มันก็อาจจะมีในเรื่องของบางทีเนี่ยก็อาจจะใช้ตรงนี้ในการหาผลประโยชน์เข้ากับตัวเองอาจจะถูกหลอกอาจจะมีโจรอาศัยช่วงพวกโซเชียลเน็ตเวิร์กเนี่ยในการทำเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมิจฉาชีพอ่ะได้เคยเจอไหมไม่เคยเหรอแบบบางคนไม่มีอะไรให้ใครหลอกไงหมดแล้วนี่คือพังหมดแล้วคือแบบโอเคคุณพี่ขอโทษไม่คุณหนูไม่มีอะไรให้ใครหลอกพี่ก็ใจเอาอะไรจะเอาอะไรพี่รู้ว่าได้ไม่เคยหลอกสมมติพี่จะหลอกหรือพี่จะเอาอะไรหมายถึงว่าอ้าวก็คือหมายถึงว่ารักอย่างนี้หรอไม่ใช่พาสปอร์ตหายหมายถึงว่าให้เพื่อนน่ะหายไปแจ้งตำรวจดิคนเนี่ยเขาเข้าไปที่ username ของน้องไดแล้วไปบอกเพื่อน password ไปบอกเพื่อนว่าไปเข้าอีเมลไปเข้าอีเมลเพื่อนไปเข้าอีเมลไดแล้วก็ไปบอกเพื่อนไปบอกเพื่อนของไดว่าไดอ่ะอยู่ต่างประเทศนะพาสปอร์ตหายกลับประเทศไม่ได้ต้องการเงินเท่านี้เท่านี้เท่านี้เพื่อนไม่รู้ก็คิดว่าเป็นไดจริงๆก็จะโอนเงินเข้ามาในบัญชีของหลอกเพื่อนที่หลอกเราใช่ป่ะเราก็ไม่ได้โดนไงเพื่อนโดนงั้นพี่ขอโทษขอให้มันผ่านขอให้มันจบน้องยูกิกับน้องปิ๊กสรุปว่ามันเวิร์กเวิร์กค่ะแล้วตอนนี้ที่ใช้คิดว่าเวิร์กที่สุดมันเหมาะกับตัวเรามากเราชอบมากเกี่ยวกับอะไรครับ Twitter ค่ะ Twitter ใช่ทำไมครับคือเราเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องโทรบอกใครเลยค่ะว่าเนี่ยอยู่ไหนอะไรเงี้ยคือเราอ้าวขึ้นเลยว่าเราอยู่ไหนไม่ต้องจ่ายค่าโทรศัพท์ใช่ไม่ต้องจ่ายค่าโทรศัพท์ด้วยมันเหมือนกับเป็นเรียลิตี้ส่วนตัวใช่แล้วคนก็จะเห็นว่าโอ้ยเนี่ยยูกิอยู่นี่นะเออแม่ก็จะเห็นว่าโอ้ยอยู่นี่เหรอแฟนคลับเพจเดี๋ยวไปรับทั้งที่อาจจะอยู่ที่อื่นก็ได้แต่น้องยูกิไม่เคยทำนะครับปิ๊กล่ะ Twitter อีกเหมือนกันแล้วแบบอื่นๆนี่เล่นบ่อยไหมครับนอกจาก Twitter แล้วก็คงมี Facebook แล้วใช้ในการทำงานแบบว่าเรียนหนังสืออะไรอย่างเงี้ยอ๋อก็มีบ้างค่ะเรียนหนังสือใช้ด้วยมั้ยฮะหมายถึงว่าส่งเมลอะไรอย่างงี้ส่งงานมันสะดวกกว่าโอเคเพราะฉะนั้นแล้วคุณผู้ชมก็น่าตัดสินได้ว่าโซเชียลเน็ตเวิร์กมันควรอยู่ในชีวิตประจำวันไม่ใช่ไม่อยากชนะครับอยากฟังน้องอ้นกับน้องโปเต้ก่อนอ่ะเมื่อกี้อ้นพูดไปแล้วไม่เข้าใจไปดูที่ไหน YouTube ครับโอเคโปเต้ครับว่ามาโอ้ยไม่ถูกนะฟังนู้นเนอะอันนี้โอ้ยโอเคจบถ้ามาแบบโอ้ยถ้าโอ้ยกันเนอะมารวมกันเรียบร้อยเนอะจบรายการทันทีปิดบวชทันทีครับไม่ขอถามก่อนครับในบ้านอยู่ในบ้านอยู่เนี่ยมีโซเชียลเน็ตเวิร์กไหมไม่มีอยู่ได้เปล่ามีค่ะอ๋อหมายถึงว่าตอนที่อยู่ในบ้าน AF เหรอใช่ครับอ๋ออยู่ในบ้าน AF นี่คือเขาห้ามใช้มีโทรศัพท์แอปโซเชียลไงแอป AF8 ไงที่เราถ่ายรูปลงแล้วก็อัพโหลดไงไม่เป็นต่อเดี๋ยวแสดงว่าโปเต้ไม่รู้นี่เขาไม่ได้อะไรเขาถามเฉยเขาถามเฉยไม่เกี่ยวกับประเด็นเขาบอกก่อนเขาถามก่อนว่ามีหรือเปล่ามีก็จบไงเขาไม่ว่าอะไรต่อโอ้ยต่อกันย้อนไปสัก10ปีละกันถามเมื่อก่อนอยู่อนุบาลใช้ป่ะไม่มีเดี๋ยวไปตอบแทนเขาอันนี้มันไม่ให้เขาตอบนะอนุบาลใช้ป่ะตอนอยู่อนุบาลเล่น Twitter ป่ะไม่ใช้ตอนเด็กตอนอนุบาลพี่ใช้ธรรมปฏิแต่มันติดต่อกับใครไม่ได้เลยติดต่อกับพี่อย่างเดียวหิวข้าวแล้วเออเนาะใช่รำคาญมากเลยพอไปป้อนข้าวแป๊บนึงมันตายแล้วต้องเลี้ยงใหม่ตั้งแต่แรกรำคาญเออเมื่อก่อนไม่มีเราพี่อยู่ได้อยู่ได้เคยเลี้ยงใช่มั้ยช่วงพยาธิกันใหญ่เลยทำมาก่อนครับแล้วของโปเต้คือตอนเด็กๆเนี่ยก็จะน่าจะแบบมีโซเชียลเน็ตเวิร์คเยอะๆแล้วล่ะนะครับก็คือคุ้นมาตั้งแต่เด็กแล้วแล้วเคยถามแบบคุณพ่อคุณแม่สมัยก่อนมั้ยว่าเมื่อก่อนนี่เขาติดต่อกันยังไงอะไรอย่างเงี้ยน้องโปเต้เคยถามมั้ยครับก็เขียนจดหมายครับอ๋อเคยทราบด้วยนะจดเขียนจดหมายแล้วก็บางทีก็อาจจะมีแบบฉีดน้ำหอมไปในกระดาษอุ้ยน่ารักเออแล้วก็แบบถ้าเป็นแบบแต่ถ้าเป็นน้ำหอมจะโอเคนะบางคนแบบไอ้แป้งอะโอ้มองเล่ห์เหรอเออมองเล่ห์ยะอ่าฮะระวังเชื้อแอนแทกนะเวลานี้เขาใส่ไปใช่ไงมันถึงมีถูกนะครับผมไปไกลมากแล้วก็อ่ะ
ก็ใช่ครับมันไม่จำเป็นต่อชีวิตมากไงครับคิดว่าอยู่ได้ใช่ครับวันเนี้ยนะวันนี้เลยสมมติว่าเขาประกาศออกมาว่าต่อไปนี้เราจะไม่มีอินเทอร์เน็ตใช้อีกแล้วคุณจะอยู่ยังไงอะไรคืออย่างแรกที่รู้สึกว่าต้องปรับตัวก่อนเลยปรับตัวก่อนครับช่วยเพื่อนช่วยหน่อยช่วยหน่อยน่าเสียก็คิดถึงวันก่อนพ่อแม่ผมเองก็ไม่เจอทาง Facebook เหมือนกันผมก็คิดว่ายังไงก็ต้องอยู่ได้อยู่แล้วก็อยู่แบบปกติอ่ะพี่เป็นความคิดที่ถูกต้องถ้าพี่ชาวรู้ปุ๊บเนี่ยสิ่งแรกก็คือเอาแล็ปท็อปไปขายก่อนเปลี่ยนเป็นเงินก่อนเฮ้ยต้องลบคลิปก่อนนะก่อนไปขายอ่ะพี่ไม่มีคลิปโถเฮ้ยแต่มีคลิปก็ไม่เป็นไรเพราะมันมีอินเทอร์เน็ตแล้วมันเผยได้สบายเออไม่แน่พี่ไม่ขายก็ได้พี่เอาไว้ใส่แผ่นดูหนังเออก็อย่างนี้ก็ได้แต่เวลาพี่จะติดต่อกับน้องไดเนี่ยส่งงานไดเนี่ยพี่ก็ต้องขับรถไปหาไดตลอดเพราะไม่สามารถที่จะได้เจอกันมาคิดถึงอยู่เลยนี่ไงมันเป็นเสน่ห์ของการที่ไม่มีโซเชียลมีเดียนะเพราะว่าเหมือนกับว่าพอช่วงหลังๆพอมีพวก Facebook อะไรพวกนี้มันทำให้เราเหมือนติดต่อเหมือนคนใส่หน้ากากคุยกันน่ะใช่แล้วมันไม่มีความจริงใจเขาเรียกว่าอะไรอ่ะการคุยกันแบบเนี้ยตาต่อตาฟันต่อฟันมันน้อยลงแล้วแกไปแบบนั่งอยู่ด้วยกันอย่างเงี้ยสั่งอะไรดีอ่ะแต่ไม่ถามกันหรอไม่ถามกันแต่คุยกันสั่งอะไรกันอ่ะนี่ปัญญาอ่อนทั้งคู่นะช่วงที่บีเริ่มมาฮิตกันใหม่ๆเป็นงี้จริงจนแบบนั่งอยู่ที่โต๊ะอย่างเงี้ยบอกว่าทุกคนเอาบีวางไว้ตรงกลางโต๊ะแล้วคุยกันเดี๋ยวนี้เพราะทุกคนเหมือนแบบเหมือนเหิงอ่ะถูกแล้วไปคุยกันอย่าว่าแต่เมื่อก่อนเลยไดทุกวันนี้เป็นด้วยเวลานัดเพื่อนๆทานข้าวกันอย่างเงี้ยเห็นนั่งกันแบบเนี้ยแต่ไม่มีคุยกันน้อยมากส่วนใหญ่จะอยู่ที่จอของตัวเองใช่แล้วก็แบบมันจะมีช่วงนึงที่พอเริ่มไม่รู้จะคุยอะไรกันทุกคนก็จะเริ่มแบบติ๊งติ๊งเช็คอินใช่เช็คอิน I am here with คนนี้คนนู้นคนนี้คนนั้นในช่วงระแวกนี้มีใครอยู่บ้างแล้วจะเริ่มรู้สึกกันว่าเฮ้ยอยู่บ้านกลับบ้านไหมมันกลับบ้านก็ได้ไงไม่ต้องมาเจอหน้ากันก็ได้ถูกต้องมันเหมือนกับทำให้คนเราเนี่ยเวลาการพูดคุยกันมันไม่ใช่เรื่องทำให้คนเราใกล้กันมากขึ้นแต่ในขณะเดียวกันเราไกลกันมากความรู้สึกนะตัวใกล้แต่ว่าความรู้สึกจะไกลกันมากขึ้นตรงนี้อยากจะให้ทุกคนเนี่ยนึกถึงเยอะๆแล้วกันบูทูธระหว่างกันและกันมันจะน้อยลงสัญญาณมันจะต่ำใช่นะครับผมเอาล่ะตอนนี้รับสายดีกว่าโอ้โหคนนี้รับสายคุณผู้ชมดีกว่า026159040รับสายเลยสวัสดีค่ะคุณจุ้ยสวัสดีครับจุ้ยฮัลโหลจุ้ยจ้อยครับครับเห็นไหมเรียกได้ยินยังได้ยินแล้วโอเคไม่สบายอ่ะจุ้ยไม่สบายอ่ะครับสบายดีครับสบายดีสบายดีนะจ้อยวันนี้ดูอยู่เปล่าดูโอ้โหน้ำตาจะไหลดูด้วยแล้วโทรมาด้วยดูตลอดแล้วแม่อะไรนะดูตลอดแล้วแม่ดูอยู่ครับแล้ววันแล้วชาวแรกคึกเนาะพี่ชาวเหรอพี่ชาวแลคือพี่ชาวแลคืออันนี้คือเป็นศัพท์ของเด็กแนวแลคือกับยูโนแลคือแลคือแลคือศัพท์แลคือใช่นะครับผมแล้วนี่ใช่แล้วกินเส้นแกงร้อนยังครับนะจุ้ยครับกินเส้นแกงร้อนเส้นไงอะไรนะเส้นแกงร้อนเมื่อก่อนเขาเรียกเส้นเออนี่เห็นไหมบอกรู้อายุเลยนะคะคนสมัยก่อนเขาจะเรียกเส้นแกงร้อนจุ้ยครับผมได้ติดตาม AF8 ป่ะครับโอ้นอนพร้อมกันประจำตีหนึ่งนอนพร้อมกับ AF8 เลยโอ้ประจำเชียร์ใครครับส่วนใหญ่เชียร์เบย์ออกแล้วเบย์เหรอแล้ว4คนนี้เนี่ยได้ชแวบเข้ามาเชียร์เขาบ้างไหมเชียร์จำได้ใครบ้างอ่ะจำได้ใครบ้างโอ้ยไล่เป็นญาติเลยโอ้ยอีเจ็ดจำได้ใครบ้างอ่ะนี่ยูกิเป็นกิ๊กกับกระชาผมจำของจริงของจริงที่ของจริงที่บ้านเปิด AF คาวไว้ตลอดโอเคเคลียร์แล้วน้องปิ๊กอ่ะน้องปิ๊กไปกิ๊กกับนี่ไงน้องโอ้นไงแล้วโปเต้เป็นกิ๊กกับใครจำไม่ได้อ่ะจำไม่ได้จะเป็นคนที่อยู่ที่ยังอยู่ยังไม่ได้ออกอ่ะอ๋อแสดงว่านี่ติดตามจริงนะแล้วปกติแล้วจริงแล้วก็ดูเรื่อยๆเพราะว่าแม่ชอบมากเปิดคาวไว้ตลอดดีครับนะฮะถ้าไม่ดูก็เอาไปอังไว้มันช่วยสลายนิ้วได้เว้ยตรงนี้จริงจุ้ยแล้วจุ้ยเนี่ยปกติแล้วเป็นคนชอบเล่นโซเชียลเน็ตเวิร์กป่ะครับมันก็ต้องมีอ่ะเนาะเพราะมันเป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้แบบรักติดต่อกับ
สาวคนง่ายๆอะไรเงี้ยอ๋อเวลาไปชวนเขาไปนอกอะไรเงี้ยเวลาชวนสาวไปเที่ยวใช่ไหมจ้อยแบบคิดเป็นเรื่องอื่นบ้างอะไรพี่สาวผมไม่ใช่เรื่องนั้นเรื่องเดียวแล้วถ้าไม่มีอยู่ได้ไหมไม่มีก็อยู่ลำบากอ่ะทำไมอ่ะเหนื่อยอ่ะจะถูกขอไปหาใครเลยเมื่อก่อนเขายังอยู่กันได้เลยมันเหนื่อยอ่ะเดี๋ยวมันไม่คุ้มออกไปนะไปนู่นไปนี่อะไรอย่างเงี้ยอ๋อหมายถึงว่าออกไปทีมันก็เสียตังค์เยอะเออใช่เดี๋ยวมันไม่คุ้มอ่ะโอ้โหเสร็จๆอยู่ในแบบออกไปเจอหญิงมีไม่คุ้มด้วยแล้วงี้มันจะเหนื่อยฟรีอะไรอย่างเงี้ยถ้าเราไปแบบไม่รู้แกวอะไรเงี้ยแล้วทุกวันนี้เวลาจุ๊ยจะจีบสาวจุ๊ยจีบไงอะไรนะเวลาจุ๊ยจะจีบสาวทุกวันนี้จีบสาวจีบยังไงเอาก็จีบยังไงก็จีบตามสถานการณ์ฝั่งตรงข้ามผมปรับได้ทุกบทอยู่แล้วไม่หมายถึงว่าจีบเนี่ยวิธีการคือติดต่อกันยังไงติดต่อกันยังไงอ๋อติดต่อส่วนมากจะเป็นบีบีอ่ะง่ายสุดอ๋อว่าบีบีง่ายสุดแล้วก็ต่อด้วยเฟซบุ๊กและถ้าเมื่อก่อนนี้ตอนจุ๊ยเด็กๆอยากต่อกันที่เราเองตอนจุ๊ยเด็กๆอยากคุยกับสาวๆจุ๊ยทำไงตอนที่ยังไม่มีแบบมือโทรศัพท์มือถืออ่ะอยากคุยกับสาวๆอ่ะผมจะทำไงทำแบบเปิ่นๆเข้าไปหาเขามากกว่าเนี่ยของเขาคือตัวถึงตัวมันก็ยังเป็นการพี่ว่ามันก็ยังเห็นแบบความจริงใจแล้วก็เห็นสไตล์ในการที่จะเข้าไปหาเขาอะเนาะแบบเปิ่นๆอ่ะไม่ใช่แบบแย่ๆมากมายอะไรเงี้ยถูกต้องแล้วจุ๊ยคิดว่าไม่มีมีหรือไม่มีดีครับไม่มีอยู่ไม่ได้อยู่ไม่ได้เหรอใช่เพราะฉะนั้นเลือกฟังโยกิสำหรับปีนะครับฝั่งพี่ชาวอ่ะโอเคขอบคุณมากครับจุ้ยเย้เอาล่ะนี่คือแฟนรายการของเราประจำอยู่แล้วใช่ค่ะเป็นพิธีกรประจำของเราถูกต้องเราเป็นแขกรับเชิญนะฮะมาถึงสายต่อไปค่ะสวัสดีค่ะคุณพรทิพย์สวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะน้องไดแล้วก็คุณชาวชาวสวัสดีครับสวัสดีค่ะรายการนี้สนุกทุกอังคารเลยนะขอบคุณค่ะโอ้โหแม่คุณพรทิพย์รสนิยมดีมากตรงนี้ผมก็ไม่รู้จะขัดยังไงอะครับผมขอบคุณมากๆครับผมยังไงก็เป็นกำลังใจให้กับรายการของเราด้วยนะครับใช่อย่าเลิกนะบอกพีบีซีด้วยว่าอย่าเลิกคุณพรทิพย์บอกเขาเลยไม่ต้องให้ผมบอกนะครับบอกเขาตรงนี้เลยครับหนึ่งสองสามว่าอย่าเลิกรายการน็อกเอาท์นะขอบคุณมากครับเพราะว่าเลิกรายการแมงเมาส์เป็นรายการหนึ่งแล้วรายการแมงเมาส์ก็หายไปไม่มีให้ดูใช่ครับผมเหงาด้วยถ้าไม่มีเหงาเนี่ยรายการน็อกเอาท์ก็ขอให้อยู่คู่กับชูตลอดไปนานๆเลยเพราะว่าสนุกมากครับขอบคุณครับแล้วมันไม่เครียดอ่ะนะคะครับผมไปบอกให้ผู้ที่เขาเกี่ยวข้องให้เขาอย่าเลิกรายการนี้ครับนะคะครับผมแล้ววันนี้เนี่ยน้องยูกิก็น่ารักครับค่ะแล้วก็น้องอะไรนะน้องปิ๊กก็น่ารักครับอ้นก็หล่อครับผมเต้ก็หล่อครับครับครับทำไมไม่เอาน้องไทยมาด้วยล่ะคะอ้นแสดงว่าคุณพรที่มีขวัญใจเชียร์อยู่แล้วใช่เชียร์น้องไทยเชียร์อ้นเชียร์โปเต้แต่หลุดหมดเลยยูกิด้วยเต้ด้วยเดี๋ยวมาดูกันไหนไม่คุณพรที่คุณพรที่ก่อนกับคุณเมื่อกี้ไม่ต้องเชียร์อะไรรายการเราแล้วนะครับไม่ต้องเชียร์แล้วค่ะพอแล้วให้มันอยู่ของมันกระท่อนกระท่อนไปก็พอครับให้มันอยู่ได้บ้างอยู่ไม่ได้บ้างก็ได้เออไหนนั่งลงอะนั่งลงเลยค่ะเอาเชียร์ข้างน้องอ้นค่ะอยู่ได้ไม่จำเป็นต้องมีก็ได้เราก็ติดต่อได้คุณพรทิพย์ครับแต่เมื่อสักครู่นี้ไหนกับชาวชาวเนี่ยพูดเล่นนะครับแต่เชียร์ฝั่งของน้องอ้นกับน้องโปเต้ใช่ไหมฮะใช่ค่ะทำไมถึงคิดว่าอยู่ได้ครับก็ไม่จำเป็นต้องมีหรอกคือหมายความว่ายังไงอ่ะมันมีทั้งในด้านดีแล้วไม่ดีอ่ะครับถ้าสมมุติว่าเราใช้ไปในทางที่ไม่ดีมันก็ไม่ควรที่จะอยู่อ่ะครับถ้าเราใช้ในทางที่ดีมันก็ควรที่จะอยู่ได้อ่ะอย่างเช่นบอกว่าส่งงานทางอีเมลให้กับอาจารย์อะไรอย่างเงี้ยใช่สมัยนี้เดี๋ยวนี้มันก็ส่งงานให้กับอาจารย์โดยใช้อีเมลอยู่แล้วหลายๆมหาวิทยาลัยนะคะที่เป็นมหาวิทยาลัยเอกชนหรือมหาวิทยาลัยของรัฐอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าหากว่าในปัจจุบันนี้เด็กจะไม่ได้เขียนอะไรเลยเนี่ยก็จะเขียนหนังสือไม่ค่อยถูก
สะกดตัวหนังสือไม่ค่อยถูกคำต่างๆอะไรอย่างเงี้ยก็จะใช้ภาษาของทางเมลซึ่งสั้นๆแล้วก็จะให้เข้าใจในภาษาไทยอาจจะผิดเพี้ยนนะคะภาษาไทยอาจจะเพี้ยนไปได้ใช่ไหมครับนะครับเพราะว่าคำอ่านในคอมพิวเตอร์กับคำเขียนจริงๆเนี่ยคำพ้องเสียงแต่เขียนไม่เหมือนกันใช่ใช่อินเทอร์เน็ตก็ทำให้เราเขียนหนังสือกันน้อยลงถูกจะแก่อะไรก็จะพิมพ์ก็ล่าสุดพี่เจอแบบเด็กสวัสดีครับอะพิมพ์มาว่าอะไรรู้ไหมเดงาบเดงาบไหนคิดดูเองแล้วกันไปเดงาบแล้วดีเพราะฉะนั้นแล้วคุณพรทิพย์เลือกฝั่งน้องอ้นกับน้องโปเต้นะครับใช่ค่ะกราบขอบคุณมากนะครับขอให้ไดไดกับพี่ชาวชาวมีความสุขนะคะเช่นกันครับขอบคุณครับคุณพรทิพย์ด้วยนะคะครับค่ะแม่อยากจะส่งเธอขึ้นเครื่องนะเกินไปไหนไม่รู้เหมือนล่ำลาเหมือนจะไปต่างประเทศเดี๋ยวแบกก่อนแล้วกันช่วงหน้าไปดีกันต่อกับรายการน็อกเอาเดี๋ยวมาจ้าเงี้ยกลับมาแล้วค่ะกับรายการน็อกเอานะครับผมการเสียเวลานะคะเรามารับสายต่อไปเลยดีกว่าค่ะมาเลยสวัสดีค่ะคุณเอเอฮัลโหลสวัสดีค่ะคุณเอฮัลโหลค่ะคุณเอค่ะค่ะคุณเอเป็นคนติดโซเชียลเน็ตเวิร์กไหมคะไม่ค่ะไม่ติดใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยคิดว่าถ้าไม่มีคุณเออยู่ได้จริงๆก็อยู่ได้นะคะไหนบอกคุณเอหน่อยคุณเอค่ะเดี๋ยวรบกวนช่วยหลีเสียงทีวีนิดนึงนะคะแล้วเดี๋ยวเราฟังกันจากทางโทรศัพท์เนาะใช่เพราะว่าถ้าคุณเอฟังจากทีวีอ่ะคุณเอจะช้ากว่าคนอื่นเข้าใจป่ะชาวกลัวว่าคุณเอจะได้รับข้อมูลข่าวสารช้ากว่าคนอื่นแบบนี้แล้วเดี๋ยวคนอื่นเขาได้รับก่อนจริงๆก็เป็นคนรับข้อมูลช้านะคะตรงนี้แหละชัดเลยได้ยินยังครับได้ยินแล้วค่ะโอเคเพราะฉะนั้นแล้วคิดว่าน่าจะไม่มีก็ได้ใช่ค่ะแล้วคุณเอได้เล่นพวก Facebook Twitter Instagram หรือโปรแกรมต่างๆในโซเชียลเน็ตเวิร์กอะไรบ้างไหมคะไม่ค่อยเล่นนะคะแสดงว่าชีวิตประจำวันนี้ไม่ค่อยได้แบบเข้าไปในเกี่ยวกับพวกบนโลกไซเบอร์ส่วนมากจะเล่นเป็นเกมมากกว่าค่ะพี่ชอบเล่นเกมอะไรคะช่วงนี้ติดเกมอะไรอยู่เกม Happy Farm อ่ะพี่ได้รู้จักป่ะรู้จักป่ะรู้จักป่ะเกมอะไรอ่ะเล่นที่ไหนอ่ะใน Facebook เหรอครับพี่เล่นที่บ้านเหรอพี่เฒ่าอ๋อเล่นที่บ้านเล่นที่ออฟฟิศไม่ได้เหรอเล่นที่ไหนเล่นที่บ้านเล่นที่ออฟฟิศไม่ได้เพราะฉะนั้นแล้วไม่มีคิดว่าอยู่ได้ใช่ค่ะแล้วจริงๆคืออยากเชียร์อ้นกับปู่มากกว่าค่ะคือเรื่องของเรื่องเนี่ยเหตุผลไม่มีแต่รักสองคนนี้เท่านั้นใช่เหตุผลไม่มีเลยค่ะเพราะฉะนั้นแล้วก็ไม่ต้องถามเหตุผลเพราะฉะนั้นแล้วเวลาโทรติดปุ๊บเลือกฝั่งอ้นกับโปเต้เลยค่ะใช่ค่ะพี่จริงๆนี่เพื่ออ้นกับโปเต้นะคะโอ้โหทำไมถึงชอบอ้นกับโปเต้ครับชอบอะค่ะชอบตั้งแต่อยู่ในบ้านแล้วแต่ตอนนี้เชียร์เต๋าแล้วค่ะตัวแสบเลยล่ะตัวแสบเลยล่ะเพราะฉะนั้นแล้วเลือกฟังน้องอ้นกับปู่ค่ะขอบคุณครับค่ะเอาล่ะนะฮะผ่านไปอีกหนึ่งสายรับอีกหนึ่งสายคุณผู้ชมก็สามารถร่วมสนุกได้นะฮะ02-615-9040สวัสดีค่ะคุณออยสวัสดีค่ะพี่ไดพี่เช่าสวัสดีครับอีกคนนึงก็เสียงดังอีกคนนึงก็เบาเบาครับผมโอ้พี่เช่าว่าเมาอ่ะนี่มาแล้วถ้าไม่เมาแล้วเสียงจะดังไหมโอเควันนี้ดูนะพี่เช่าจ้าสัปดาห์ที่แล้วไม่ได้ดูพี่ก็ดีใจที่แกโทรมาแล้วไม่ได้ดูนะครับก็รักอะทำไมอ่ะออยปกติแล้วโซเชียลเน็ตเวิร์กเล่นบ่อยไหมไม่บ่อยค่ะทำไมอ่ะไม่ชอบหรอชอบแต่ไม่บ่อยแม่เจอแต่ละท่านแต่ละคือใช่แล้วล่ะคือแฟนรายการเราต้องเป็นอย่างนี้คือหนูไม่รักแต่หนูก็ไม่ได้เกลียดเขาอ่ะผมหนูอยากเที่ยวแต่หนูไม่ได้ดูอ่ะใช่ใช่เหมือนกินข้าวอิ่มแต่แม่อร่อยนะฮะอ้อยปกติแล้วเล่นคอมพิวเตอร์บ้างไหมอยู่ที่บ้านมีคอมเล่นไหมครับพี่เจ้าโอเคไม่ต่อปากต่อคำดีกว่าเอ้านี่ถามจริงๆจะมากลัวอะไรอีกเราเออถามว่าอยู่ที่บ้านเล่นคอมบ่อยไหมไม่เขาหมายถึงว่า
อมบ่อยไหมก็พี่ทาถามว่าที่บ้านมีคอมป่ะใช่พี่ไหนคิดดูดิเสียความรู้สึกอ่ะโอเคโอเคงั้นเดี๋ยวให้ไหนถามแล้วกันพี่ไม่พูดเดี๋ยวทะเลาะกันอีกที่บ้านมีคอมป่ะไม่ต่างกันเลยโอเคโอเคเล่นบ่อยไหมโซเชียลเนี่ยปกติอ่ะเวลาแบบดึกๆเหงาๆว่าเล่นคอมบ้างไหมเล่นบ้างค่ะแต่ไม่บ่อยแล้วเล่นโอเคก็ยังดีนะได้เล่นบ้างอะไรบ้างแล้วเล่นเล่นอะไรจ๊ะก็ส่วนใหญ่จะแชทกับเพื่อนมากกว่าค่ะไม่ได้เน้นแบบรอดแคสต์ครับผมนะฮะแล้วก็แบบส่วนใหญ่ก็จะคุยกันมากกว่าใช่แล้วคิดว่าถ้าไม่มีโซเชียลเน็ตเวิร์กตรงนี้เนี่ยออยู่ได้ไหมก็สมัยพ่อสมัยแม่ก็ไม่มีนะพี่ออรู้ได้ยังไงออรู้ได้ยังไงไม่รู้อ่ะพ่อกับแม่ไม่รู้จักไงก็เลยเหมาเอาว่าไม่มีอ๋อคุณพ่อกับคุณแม่เนี่ยไม่รู้จักว่าเจ้าตัว Facebook เป็นยังไงอะไรยังไงค่ะอ๋อก็คิดว่าในสมัยก่อนเนี่ยเขาไม่มีเขาก็ยังรักกันได้เจอกันได้ใช่แล้วคุณพ่อเขาเคยเล่าให้ฟังไหมว่าเขาเจอกับคุณแม่ยังไงครับอ๋อพ่อเขาไปเจอแม่ในสวนยางค่ะแล้วเขาดีจังก็ขวบแม่ลากเข้าบ้านเลยนี่ออยนี่เรื่องจริงใช่ไหมรักเล็กๆเด็กสวนยางใช่ไหมเนี่ยล้อเล่นนี่อารมณ์ดีอารมณ์ดีแม่สู้พ่อแม่พี่ไม่ได้เจอบนรถสำล้อแล้วของออยนี่คือคุณพ่อแม่เขาก็ไม่ได้ติดต่อกันแบบไฮเทคมากแต่เขาก็ยังสามารถเจอกันแล้วก็มารักกันได้ใช่ค่ะแล้วออยคิดว่ามันดีกว่าเจ้าตอนที่มีโซเชียลเน็ตเวิร์กในยุคปัจจุบันนี้ไหมครับก็มันก็ดีกว่านะพี่มันดูจริงใจกว่าอย่างเมื่อกี้ที่พี่จุนเขาบอกว่ามันไม่คุ้มอ่ะออยอยากรู้ว่ามันไม่คุ้มยังไงพี่ถ้าสมมติว่าพี่ไปเจอผู้หญิงที่ถูกใจอ่ะพี่ไม่เข้าไปคุยกับเขาไม่หน้าด้านเข้าไปคุยกับเขาพี่จะได้ดีไหมเดี๋ยวออยออยออยพี่ว่าเรื่องเนี้ยออยต้องเคลียร์ไก่จุยแล้วล่ะไม่ใช่มาเคลียร์กับพี่ว่าพี่ก่อนนู้นเนี่ยให้จุ้ยกับออยเนี่ยเจอกันหนูว่า blind date สองคนนี้ใช่จะไปเดทเดี๋ยวทิ้งเบอร์ไว้หลังไมค์เดี๋ยวพี่จะส่งเบอร์ไปให้จุ้ยน่าให้โทรคุยกันจุ้ยออยถูกแต่ออยมาเคลียร์ตรงนี้ไม่ถูกต้องใช่ไอ้น้องเคลียร์ให้ฟังพี่เฒ่าอันนี้คืออธิบายเหตุผลของหนูไงหนูก็จะเล่าให้ฟังนิดนึงได้ป่ะได้โอเคโหเจ้าของรายการกันทั้งนั้นเลยห้ามขัดใจเลือกฝั่งไหนให้เลือกเลยเหรอเอ้าแล้วก็อยู่ทำกับข้าวกินกันเหรอครับเอ้าก็นึกว่าอยากฟังเหตุผลบ้างอะไรบ้างนี่กลายเป็นคนไม่มีเหตุผลเลยเนี่ยช้ำออยจ๋าออยคิดยังไงออยว่ามาเลยจ้าออยจ๋าไม่ออยออยชอบที่พี่ไดบอกอ่ะที่พี่ไดบอกว่ามันทำให้เราใกล้กันก็จริงอ่ะแต่ว่ามันไกลกันมันทำให้ความรู้สึกของเราอะไกลกันออกไปอ่ะจริงๆพี่ไดอย่างถ้าย้อนกลับไปใช้เขียนจดหมายคุยกันอย่างเงี้ยอะไรพี่เช้าอะไรไม่ทำอะไรเลยกำลังดูดอกไม้อยู่เนี่ยพี่เช้าถ้าไม่รักนี่โกรธจริงๆนะเนี่ยโอ้ยใจเย็นดีเขาเดี๋ยวเขาโกรธแล้วอ้อยที่บอกว่าไม่ชอบเนี่ยคือมันอยู่ใกล้กันแต่มันไม่จริงใจใช่มันความรู้สึกมันแบบเหมือนปั้นหน้าใส่กันนะพี่เช้าไม่เหมือนเรามาเจอหน้ากันแล้วหัวเราะคุยกันอย่างเงี้ยมันแบบมันได้ฟิลกว่ากันนะพี่เช้าได้อรรถรสมากกว่าใช่เหมือนพี่คุยกับออยอย่างเงี้ยมันรู้สึกว่าเอาใช่เมื่อกี้พี่เช้ายังทำท่าจะอ้วกใส่ออยเลยอ้วกอะไรหรอพี่ออยรับได้อยู่ล่างเนี่ยมันให้เบอร์ไว้ไม่กล้าโทรไปลงตรงสะพานแจ้งวัฒนะเขียนไว้ปวกแล้วก็มีเบอร์พี่จะโทรไปคุยกับมันแล้วเนี่ยอ๋อเรื่องฝั่งไหนลูกจริงๆอยากเรื่องฝั่งพี่ไถ่แต่เริ่มสงสารพี่เช้าอ่ะเฮ้ยเรื่องฝั่งพี่เถอะเรื่องฝั่งใครโอเคพี่ไถ่ค่ะโอเคขอบคุณลอยมากนะโอ้ยเหนื่อยแต่ละองค์เจ้าของรายการทั้งนั้นนี่เดี๋ยวเจ้าของรายการโทรมาอีกแล้วเนี่ยดูซิว่าสายต่อไปเป็นใครสวัสดีค่ะคุณเอิญสวัสดีค่ะคุณเอิญเสียงแบบนี้ไว้ใจไหมคะเอิญจ๋าสวัสดีค่ะสวัสดีครับปกติแล้วน้องเอิญเคยดู AF ไหมฮะ AF 8ได้เชียร์ไหมลูกเชียร์ค่ะเชียร์ใครบ้างโอ้นค่ะแม่โอ้นนี่คนเชียร์เยอะมากวันนี้อยากคุยอะไรกับโอ้นเปล่าพี่แอนจะบอกวันนี้วันเกิดเพื่อนเอิญอยากให้โอ้นช่วย
อวยพรวันเกิดเพื่อนให้หน่อยได้ไหมคะยาวเลยอันนี้คือใช้ครับผมใช่ครับโอ้นบอกว่าปุ๊บปั๊บรับโชคน้องดูเข้าไปเลยค่ะโอ้นอวยพรเพื่อนวันเกิดเพื่อนเขาครับก็เกิดเดือนเดียวกันเลยก็เป็นคนหน้าตาดีอยู่แล้วยังไงก็ขอจริงจริงจริงก็ขอให้มีความสุขมากแล้วกันครับก็อยากจะให้มีแต่เรื่องดีๆเข้ามาในชีวิตแล้วกันครับก็มีความสุขมากครับมองในแง่บวกครับอ๋อค่ะฟินไหมคะขอบคุณมากนะคะเลือกฝั่งไหนลูกเลือกพี่ไดค่ะฝั่งพี่ไดฝั่งพี่ไดกับอ้นกับน้องโปเต้นะค่ะโอเคขอบคุณครับขอบคุณค่ะนะคะอันนี้ก็โทรมาแล้วก็คือไม่ได้มาแสดงความคิดเห็นแต่มาขอใช่ใช่อย่างออยนี่ไม่เกี่ยวออยคือต้องการให้ฟังเหตุผลถูกแต่อันนี้คือบอกเพื่อนไว้ว่าเดี๋ยวฉันเนี่ยจะอวยพรเกิดให้แกนะแต่ว่าไม่ได้ผ่านฉันมีร่างทรงฉันก็ผ่านร่างทรงฉันเนี่ยไม่ได้อวยพรให้แกอย่างเดียวฉันให้น้องๆ A8 อวยพรให้แกแกเปิดเลยแล้วก็โทรมาตรงนี้อ้นจัดไปเราก็เป็นสคสด้วยในวันนี้ถูกต้องนะครับผมแต่ไงแล้วก็รักเลิฟโทรมาเยอะๆแล้วกันตอนนี้นะฮะโปรดิวเซอร์บอกว่าสายรับอีกมั้ยครับพอแล้วหมดแล้ววันนี้คงสรุปได้แค่นี้ง่ายๆแต่ไม่ต้องซีเรียสคะแนนไม่ใช่เรื่องใหญ่เอาแบบชีวิตจริงดีกว่าเอาแบบจริงๆเลยทั้งสองคนคิดว่าโซเชียลเน็ตเวิร์กสำคัญไหมคะก็เป็นสิ่งหนึ่งที่สำคัญนะเพราะว่าเป็นสิ่งที่ทำให้โลกมันดูใกล้กันมากขึ้นถูกเพราะว่ามันก็มีเรื่องเกี่ยวกับธุรกิจด้วยทำให้เกี่ยวเรื่องคอสต้นทุนอะไรเงี้ยต้นทุนก็ต่ำลงอะไรเงี้ยเราก็ต้องใช้ให้มันพอเหมาะพอควรละกันเพราะว่าแต่ก่อนเราเองก็ยังอยู่ได้โดยที่ไม่มีตอนนี้มันมีมาก็คือเขาสร้างมาเพื่อประโยชน์แล้วก็มองแต่ประโยชน์เอาแต่ประโยชน์ดีๆมาใช้ละกันครับผมใช้ในด้านดีของเขาครับนะครับผมในฝั่งของสาวๆล่ะถ้าสมมุติว่ามองเจ้าโซเชียลเน็ตเวิร์กเนี่ยในยุคปัจจุบันนี้เนี่ยเรารู้สึกไงบ้างครับสำหรับกี่นี้คิดว่าโซเชียลเน็ตเวิร์กนะคะมีประโยชน์มากอืมใช่เพราะว่าคือปัจจุบันอย่างที่หนูบอกไปอะชีวิตคนเรามันต้องแบบว่าสื่อสารกันแล้วสื่อสารกันทีนี้มันมี Twitter มี Skype มีอะไรมาเยอะแยะเลยทีนี้เราก็ต้องใช้อ่ะแล้วมันสะดวกรวดเร็วทันใจอย่างเงี้ยค่ะครับใช่ไม่เสียเวลาแบบว่าโทรหาก็เปลืองค่าโทรศัพท์ด้วยเพราะฉะนั้นแล้วสาวๆน่าจะชอบส่วนใหญ่นะพี่ชาวว่าแต่จริงๆในความรู้สึกของหนูนะหนูความรู้สึกว่าโอเคมันสามารถอำนวยความสะดวกได้มากยิ่งขึ้นแต่ก็ทำละเมียดละไมของความรู้สึกที่จะแบ่งปันให้กันมันเห็นตรงนั้นน้อยลงไปเยอะมากเพราะฉะนั้นเนี่ยฝากละกันว่าทุกๆคนที่เวลาติดแบบอินเทอร์เน็ตติด Wi-Fi ติดอะไรก็แล้วแต่เนี่ยทั้งนี้ทั้งนั้นอย่าลืมความสัมพันธ์ของคนการปฏิสัมพันธ์ระหว่างคนต่อคนเนี่ยมันทำให้อะไรมันดีขึ้นได้จริงๆคือแทนที่จะอยู่บ้านทุกคนอยู่ในบ้านเข้าห้องของตัวเองแล้วก็นั่งเล่นหน้าจอคอมพิวเตอร์ออกมานั่งคุยกันน่าจะดีกว่าใช่บางทีก็พี่ชาวก็อยากจะฝากถึงคนที่ใช้ตรงโซเชียลเน็ตเวิร์กแบบนี้เนี่ยประโยชน์ของมันมีอยู่แล้ว 100% แล้วก็เขาสร้างขึ้นมาเพื่อให้การติดต่อในเรื่องของธุรกิจเนี่ยมันง่ายขึ้นโลกใกล้ขึ้นแต่มุมร้ายหรือว่ามุมลบของมันเนี่ยก็มีเยอะมากพอสมควรถ้าเราใช้ผิดทางเราสามารถทำให้โลกเนี่ยใกล้กันมากยิ่งขึ้นแต่เราอยากทำให้คนที่อยู่ใกล้ตัวเราเนี่ยไกลออกไปครับแค่นั้นเองก็คือชั่วคราวแบบจริงใจดีกว่าเขาเรียกว่าอะไรนะชั่วคราวแบบจริงใจดีกว่าเอาไม่เอาแล้วไม่เอาไม่ได้ไม่ได้เอาจบชั่วคราวแบบจริงใจไม่เอาเอานี่ดีกว่าเมื่อกี้บอกเรื่องก็สแตนบายตลอดอันนี้เพิ่งตั้งใหม่เลยเนี่ยเอาใหม่อ่ะจริงใจแบบชั่วคราวหรือว่าเสียเวลาเปล่ากับคนไม่จริงใจครับขอบคุณพี่เช้าหน่อยค่ะเข้าใจป่ะจริงใจแค่ชั่วคราวดีกว่าเสียเวลาเปล่ากับคนไม่จริงใจใช่ครับขนาดเราแบบขอกดไลค์ได้ป่ะกดเว้นวรรคนิดนึงฮะเพราะว่าพี่ช่วยกดเลิฟวันนี้ฝั่งของน้องอ้นโปรเตชนะโอ้โหนี่โดนคุณผู้ชมไปหลายทีแล้วโดนด่าอีกเหรอเนี่ยนะครับเอาวันนี้ขอบคุณมากชนะไป4-1คะแนน4-1คะแนนเย้ขอบคุณน้องอ้นขอบคุณโปรเตนะครับขอบคุณน้องยูกิขอบคุณน้องปิ๊ดด้วยมีอะไรอยากจะฝากกับคุณผู้ชมหรือว่าแฟนๆมั้ยคะหลายคนอยากจะเชียร์กันต่อครับติดตามผลงานพวกน้อง4คนได้จากไหนบ้างก็วันนี้พวกเราก็จะมีแบบเดินสายทัวร์นะครับเพื่อโปรโมทรายการ True F8 แล้วก็อยากจะให้ช่วยเชียร์เพื่อนๆที่อยู่ในบ้าน9คนด้วยนะครับพวกเขาก็กำลังสู้กับโจทย์เพลงอยู่ใช่ครับปีนี้ก็เป็นปีที่สีสันแห่งคุณภาพครับก็ตอนนี้โจทย์กำลังหนักขึ้นเรื่อยๆก็แต่ละคนก็เข้มข้นมากก็อยากจะให้ติดตามฝากติดตามกันทุกคนเลยนะครับครับผมน้องผู้หญิงล่ะใช่ค่ะก็เช่นกันนะคะคือช่วงนี้เราก็อยู่ในแบบว่าโปรโมทรายการอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็อยากให้เชียร์เพื่อนๆในบ้านเช่นกับที่พี่ปูเต้พูดค่ะคือช่วงนี้เนี่ยโจทย์เพลงยากมากใช่ไหมพี่ปิ๊กใช่ค่ะก็อยากให้เป็นกำลังใจกับคนที่อยู่ในบ้านแล้วก็
พวกเราที่อยู่นอกบ้านด้วยใช่แล้วอย่าลืมติดตามผลงานของ M8.2 ค่ะ82ฟังปิดสรุปปิดท้ายเมื่อกี้เหมือนเป็นลูกคนเหมือนเป็นลูกแบบลูกถูกทอดทิ้งอ่ะเหมือนติดตามพวกเราที่อยู่นอกบ้านด้วยคือเราโดนพ่อแม่ปวดออกมาตั้งแต่เด็กแล้วนะครับยังไงก็เหมือนแบบรออยู่หน้ารั้วเลยไม่อยากจะเอาข้าวมาให้แต่พี่เชื่อได้เลยว่าน้องๆที่นะฮะออกมาเนี่ยยังไงแล้วเดี๋ยวเราคงได้เห็นผลงานเขาแน่นอนน่าจะอยู่ในวงการบันเทิงไม่หายไปไหนคุณผู้ชมถ้าคิดถึงก็อย่าลืมตามเชียร์พวกเขาแล้วกันถ้าเกิดว่ารักใครชอบใครก็อย่าลืมตามเชียร์แล้วกันนะคะน้องๆคงจะมีผลงานออกมาให้ได้ติดตามกันเรื่อยๆค่ะครับทีนี้นะคะต้องขอขอบคุณร่วมจากดอกไม้ก่อนนะใช่ครับสวยๆจากบางกอกเชียงรายและชาวสวยๆจากเออกอค่ะขอบคุณมากครับเสื้อผ้าพี่ชาวผู้เสื้อผ้าผู้ชายนะครับผมขอบคุณจากเอ็นนิวยอร์กแอลเอแล้วก็วอลคอมขอบคุณมากครับแล้วต้องขอขอบคุณน้องๆจากเอฟแปดด้วยค่ะขอบคุณแฟนคลับเอฟแปดด้วยสัปดาห์หน้าครับจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรศิลปินจะเป็นใครนะครับประเด็นของเราจะฮอตขนาดไหน3ทุ่มมีนัดกันทาง True Insight แบบนี้วันนี้พวกเราทั้ง6คนขออนุญาตลาไปก่อนนะครับกลับรายการ Knock Out สวัสดีครับอ้อยนะอ้อย